ากจะแนะนำคุณแม่ว่าหลายๆคำถามที่คุณแม่ถามเข้ามามักจะเป็นอาการที่พบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ต้องบอกก่อนว่าในแต่ละไตรมาสนะคะไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3เนี่ยอาการปวดของคุณแม่ท้องก็จะแตกต่างกันไปเนาะสิ่งหนึ่งที่อ้ออยากจะแนะนำให้คุณแม่นะคะทำเสมอนั่นก็คือการที่คุณแม่เข้าไปเช็คในกลุ่มของเรานะคะคุณแม่จะรู้ว่าครูลงข้อมูลไว้เยอะมากแล้วหนึ่งในข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆเนาะนั่นก็คือถ้ามาตรงนี้นะคะตรงรูปภาพนะคะครูจะลงเกี่ยวกับสิ่งที่นะคะพบได้ในทั่วไปในคุณแม่ท้องในแต่ละไตรมาสไตรมาสที่1คุณลืมเขียนตรงนี้ไตรมาสที่2และไตรมาสที่3คราวนี้เนี่ยครูจะมาคุยสั้นๆในเรื่องของไตรมาสที่1พอพูดถึงในไตรมาสที่1นะคะจะสังเกตว่าครูจะลงข้อมูลไว้เยอะมากไตรมาสที่1ก็คืออยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่12นะคะแล้วต้องบอกว่าอาการเหล่านี้เอาจริงแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องเกิดในแม่ท้องทุกๆคนในไตรมาสแรกเมื่อคุณแม่เข้าไปแม่โอเคเรื่องของอาการแพ้ท้องเวียนหัวจุกเสียดกดไหลย้อนท้องผูกหรือแม้กระทั่งเหงือกอักเสบสามารถพบเจอได้นะคะในคุณแม่ท้องไตรมาสแรกบางคนเนี่ยจะมีความสงสัยว่าคู่ขาทำไมมันเหมือนมีเลือดออกเล็กน้อยโดยเฉพาะที่เรียกว่าเป็นช่วง implantation implantation ก็คือเป็นกระบวนการนะคะการฝังของตัวไข่ที่ผสมแล้วที่ผนังมดลูกอันเกิดมาจากที่ครูเคยคุยไปแล้วลงข้อมูลกับรกเมื่อวานนี้เนาะทำให้บางคนเข้าใจว่าเหลือนี้เป็นประจำเดือนวะจริงๆแล้วท่านมีเลือดออกเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วออกมาแค่เป็นสปอตติ้งคือนิดๆหน่อยๆแล้วคุณแม่ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆแล้วออกมาแค่วันเดียวหรือ2วันอันนี้คือว่าเป็นอาการที่พบได้โดยทั่วๆไปดังนั้นไอ้เรื่องของร่างกายยังไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องของจิตใจเนี่ยมีความสำคัญมากเช่นเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากว่าฮอร์โมนตั้งครรภ์นะคะที่ค่อนข้างจะพรั่งพรูในเฉพาะในช่วงของไตรมาสแรกนะคะคุณแม่หลายๆคนวิตกกังวลแน่นอนกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็วเนาะความกลัวในเรื่องของพัฒนาการของลูกต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสำหรับคุณแม่ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคุณหมอก็จะแนะนำให้คุณแม่เริ่มออกกำลังกายหรือเริ่มฝึกโยคะเมื่อเข้ามาสู่ในไตรมาสที่2อันเนื่องมาจากว่าในไตรมาสแรกนั้นเนี่ยคุณแม่หลายๆคนจะต้องใช้พลังร่างกายเยอะมากในการที่จะคอยสร้างนะคะเพื่อให้รกสร้างระบบต่างๆให้กับลูกของเราในครรภ์ด้วยเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในไตรมาสแรกตั้งแต่ที่น้องเนี่ยอยู่ในครรภ์ของคุณแม่บวกกับนะคะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมากมายในช่วงนี้ความเครียดวิตกกังวลเป็นเรื่องที่ปกติมากๆยิ่งบางคนในความเชื่ออย่างบ้านเราก็ยังจะไม่บอกว่าเราตั้งครรภ์จนกว่าจะเข้ามาที่สัปดาห์ที่13ไตรมาสที่2ไปต้นไปหรือบางคนก็อยากจะเก็บเป็นความลับไปก่อนทำให้ความตกกังวลความเครียดเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อีกทั้งบางคนอาจจะกลัวการสูญเสียด้วยเนื่องจากว่าอาจจะนะคะเคยมีภาวะการแท้งมาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นครูเชื่อว่านี่คือ1ในไตรมาสที่มีความท้าทายและกดดันคุณแม่พอสมควรดังนั้นนะคะกูอยากจะบอกว่า you are not alone คุณแม่ไม่ได้อยู่ตามลำพังอย่างน้อยในกลุ่มของเรา 2,000 กว่าคนนี้นะคะมีมากกว่า 15% ที่อ้อเห็นก็คือเป็นคุณแม่ที่อยู่ในไตรมาสแรกนะคะคราวนี้อีกสิ่ง 3-4 สิ่งที่ครูอยากให้คุณแม่มาฝึกตรงนี้แล้วคือถ้าใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเข้าไปในรูปภาพแฟ้มอัลบั้มโฟโต้ในกลุ่มของเราแล้วเข้าไปคลิกที่ของไตรมาสที่1ครูลงข้อมูลไว้แล้วเพื่อคุณแม่จะได้เข้าใจมากขึ้นภาพชัดในสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่8สมองและระบบประสาทของน้องจะค่อยๆพัฒนาขึ้นกระเพาะอาหารของเขาจะค่อยๆถูกฟอร์มและหัวใจของเขาจะเริ่มเต้นตั้งแต่วันที่2หลังการปฏิสนธิแม้ว่าหัวใจของน้องจะเริ่มเต้นก็แล้วแต่นะคะแต่คุณแม่อาจจะยังไม่ได้ยินเสียงการเต้นหัวใจของน้องการที่ไปหาคุณหมอครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่8เนาะเพื่อจะทำการอัลตราซาวด์ตอนนี้ละค่ะคุณแม่จะได้ยินเสียงการเต้นหัวใจของเขานะคะมาในสัปดาห์ที่6
จะสามารถเห็นตัวเอ็มไบโอเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์และอวัยวะเพศจะอื่นๆอ่ะไม่ใช่อวัยวะเพศอวัยวะภายในอื่นๆค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาพอเข้ามาสู่สัปดาห์ที่8ถึงสัปดาห์ที่12น้ำหนักของคุณแม่นะคะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็น้องตัวน้องเองเนี่ยจะเริ่มฉี่นะคะในครรภ์ของคุณแม่ด้วยแล้วจะเริ่มเห็นเพศชัดเจนมากขึ้นดังนั้นนะคะเมื่อเข้ามาสู่ในไตรมาสที่2สังเกตไหมว่าเรายังอยู่ในไตรมาสแรกแต่คุณแม่จะเริ่มเห็นเพศชัดเจนเมื่ออยู่ในสัปดาห์ที่8ถึงสัปดาห์ที่12ดังนั้นเพื่อความแน่ชัดว่าเฮ้ยลูกฉันเพศอะไรจริงจังไตรมาสที่2จะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะน้องเริ่มมีการสร้างเล็บมือเล็บเท้านะคะแล้วก็อาจจะเกิดที่เรียกว่าเป็น primitive reflex ดั้งเดิมที่เกิดจากประสาทส่วนกลางดังนั้นบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกเหมือนแบบมีการคิกเหมือนลูกดิ้นเหมือนอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะในบางศาสนาต้องบอกก่อนว่า อย่างเช่นน้องของศาสนาอิสลามเขาจะมีความเชื่อว่าจิตวิญญาณของน้องเนี่ยจะจุติเข้ามาสู่ร่างกายของลูกเมื่อผ่านไปที่เดือนที่4นะคะถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปเพราะว่าเรามีคุณแม่ที่เป็นศาสนามุสลิมหลายคนในกลุ่มของเราสามารถมาบอกเพิ่มเติมได้นะคะแต่ในสำหรับศาสนาฮินดูหรือในศาสนาพุทธเรามีความเชื่อเลยว่าจิตวิญญาณของน้องเริ่มจุติทันทีเมื่อมีการปฏิสนธิอย่างไรก็ตามความสำคัญเนี่ยนั่นก็คือการที่คุณแม่ได้ก่อร่างสร้างมนุษย์ตัวเล็กๆในร่างกายคุณแม่ก็ได้สร้างนะคะจิตวิญญาณอีกจิตวิญญาณหนึ่งซึ่งนำไปสู่เรื่องของสติปัญญาในอนาคตดังนั้นนะคะเมื่อคุณแม่รับประทานอาหารคุณภาพดีที่ครูย้ำตลอดโปรตีนไม่ต่ำกว่า75กรัมตั้งแต่วันแรกที่รู้เลยว่าฉันตั้งครรภ์เพื่อพัฒนาการในทุกสุขส่วนของเขาบวกทั้งเป็นการเพิ่มพัฒนาการของสมองเพราะเห็นไหมว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่2หลังคุณแม่ตั้งครรภ์สมองและระบบประสาทของน้องค่อยๆพัฒนาดังนั้นนะคะถ้าคุณแม่คนไหนอยากได้ลูกจีเนียสอยากได้ลูกสมาร์ทหลังจากที่ตั้งครรภ์หลังจากที่คลอดน้องออกมาต้องเริ่มตั้งแต่ตอนคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วนะคะรับประทานอาหารดีๆนะจ๊ะโอเคมา อย่างไรก็ตามครูจะแนะนำเสมอนะว่าคุณแม่พลังบวกนะคะมีความสุขในทุกวันเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่เราสามารถทำได้จากรอบๆด้านที่เราได้เห็นได้ฟังได้ยินหาข้อดีแต่ละวันเพราะทุกๆวันเขาจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาในครรภ์ของเราแน่นอนว่ามันก็จะมีบางวันที่เราทุกข์บ้างบางวันสุขบ้างเนาะในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า it is a bad day but it's not a bad life นะจ๊ะอันต่อไปก็คือในไตรมาสที่2คราวนี้พอมาในไตรมาสที่2นะคะครูก็จะลงข้อมูลให้เช่นเดิมก็การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในไตรมาสที่2ตั้งแต่สัปดาห์ที่13จนถึงสัปดาห์ที่18คราวนี้ร่างกายของคุณแม่จะค่อยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเริ่มมีการขยายของมดลูกอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์น้องตัวโตมากขึ้นตอนนี้คุณแม่จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหลายๆคนชอบค่ะถามครูว่าครูคะในไตรมาสแรกท้องเล็กไปไหมคะท้องใหญ่ไปไหมคะลูกจะได้สารพัดสารเพเนาะคือทุกๆคำถามที่คุณแม่ถามเข้ามานะคะบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าคุณแม่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีค่ะการหาข้อมูลยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าคราวนี้เมื่อเข้าใจข้อมูลแล้วคุณแม่ก็จะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเนาะครูจะบอกตลอดว่ารูปร่างของคุณแม่นะคะโดยเฉพาะในไตรมาสแรกท้องใหญ่ท้องเล็กไม่สำคัญสำคัญที่สุดคือฉันได้รับประทานอาหารคุณภาพสูงโปรตีนไม่ต่ำกว่า75กรัมเข้าไปในร่างกายฉันในแต่ละวันพอเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพให้กับรกและให้รกเนี่ยเขาซึมซับสารอาหารเหล่านั้นและออกซิเจนไปสู่ลูกเพียงพอหรือไม่นะคะมาตอนนี้พอเข้ามาสู่ในไตรมาสที่2จะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าคุณแม่หลายๆคนน้ำหนักเริ่มเพิ่มมากขึ้นมีการสะสมของไขมันที่หน้าอกแขนขาและก้นนะคะบลูมิ่งหรือออร่านั่นเองคุณแม่หลายๆคนจะรู้สึกผ่องและมีออร่ามากขึ้นอันมาเกิดจากนะคะฮอร์โมนHCG ลดลงทำให้อาการเหนื่อยล้าและขึ้นไส้อาเจียนค่อยๆหายไปคุณแม่ได้
สามารถที่จะนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นน้องจะเริ่มขยับมากขึ้นสำหรับหลายๆคนที่มีคำถามเข้ามาว่าแล้วน้องจะเริ่มดิ้นจริงๆจังๆตั้งแต่สัปดาห์ไหนคะคุณแม่เราเรียกว่า quickening นะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่16เป็นต้นไปอันเกิดจากการขยายทั้งขนาดของมดลูกและขนาดของทารกนะคะผลจากฮอร์โมนรีแลกซินฮอร์โมนที่ช่วยในการผ่อนคลายนะคะช่วยให้ข้อต่อต่างๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆผ่อนคลายดังนั้นพอบางทีมันผ่อนคลายมากเกินไปบวกกับนะคะน้ำหนักของน้องที่ใหญ่ขึ้นหน้าท้องที่ใหญ่ขึ้นอย่างรูปเนี่ยทำให้มันมีแรงกดทับไปลงตรงหลังส่วนล่างมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้พอเข้ามาสู่ในไตรมาสที่2สำหรับคุณแม่หลายๆคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอสำหรับคุณแม่หลายๆคนที่ไม่ได้ฝึกโยคะแม่ท้องอาจจะพบอาการปวดหลังปวดสะโพกปวดรอบหัวเหนาปวดรอบๆท้องได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติอย่างไรก็ตามครูแนะนำเสมอนะคะการที่คุณแม่ได้ขยับตัวบ่อยๆฝึกโยคะแม่ท้องและออกกำลังกายอย่างถูกวิธีช่วยลดอาการปวดเหล่านี้ได้มากเลยนะคะอีกท่านเรื่องของท้องผูกเนื่องจากว่านะคะไอฮอร์โมนรีแลกซ์นี่แหละทำให้กล้ามเนื้อหูรูดทางเดินอาหารมันผ่อนคลายมากจนเกินไปเมื่อผ่อนคลายมากจนเกินไปทำให้กระบวนการในการย่อยอาหารช้าลงบวกกับนะคะบวกกับพอเราไม่ค่อยเคี้ยวอาหารละเอียดแล้วไอกระบวนการนี้มันช้าลงการซึมซับสารอาหารก็ช้าไปอีกอาการท้องผูกจึงเกิดขึ้นได้ง่ายอาการคันรอบๆหน้าท้องอันนี้คุณแม่หลายๆคนก็ถามเข้ามามากฝ่ามือฝ่าเท้าคันมากคันรู้เกิดอะไรขึ้นสามารถพบขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะอาจจะมีการทำงานที่ผิดปกติของตับได้นะจ๊ะโอเคเน็บชาที่ขาเป็นเรื่องปกติมากๆอันมาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับแคลเซียมรวมไปถึงขนาดของมดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วเขาไปกดทับไอเส้นเลือดกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงร่างกายส่วนล่างเห็นไหมว่าพอคุณแม่เริ่มเรียนรู้คุณแม่จะเริ่มเข้าใจกูรู้ละไม่กูเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้เพราะแบบนี้เพราะแบบนี้แล้วจะแก้ไขยังไงอ่านเยอะๆนะคะครูลงข้อมูลไว้เยอะมากแม่ไม่อยากจะพูดเลยแต่พูดไปแล้วโอเคแล้วเนื่องด้วยฮอร์โมนนะคะเอสโตรเจนเนี่ยสำเนียงกูทำให้สีผิวของร่างกายของคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่สม่ำเสมอดังนั้นพอคุณแม่อาจจะมีเรื่องทำไมรักแร้ดำครับทำไมมันดำใต้ท้องนะเกิดจากฮอร์โมนตัวนี้ล่ะค่ะเห็นคุณแม่บางคนเนาะโพสต์ในกลุ่มแม่ท้องที่เขาใช้ครีมอีฟครูต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่าครูเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่าโกออร์แกนิกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมใดๆสารเคมีใดๆนะคะที่คุณแม่สูดดมเข้าไปเมื่อ2วันก่อนครูคุยเรื่องของการทำสีผมก็จริงแต่ครูเน้นย้ำว่านะคะถ้าคุณแม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วพยายามไม่ไปทำสีผมใกล้กับโคนผมไม่ให้สัมผัสผิวหนังย่อมดีกว่าแน่นอนบวกกับการใช้ครีมใดๆนะคะพยายามใช้ครีมที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะเช่นคุณแม่บางคนเลือกใช้นะคะโคโคนัทบัตเตอร์เนาะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกแบบนี้ครูว่าน่าจะปลอดภัยแล้วมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำนะคะโอเคการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของแม่ไปแล้วคราวนี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจด้วยฮอร์โมนตั้งครรภ์เขาเริ่มคงที่มากขึ้นทำให้นะคะอาการเช่นเหนื่อยล้าขึ้นไส้อาเจียนลดลงคุณแม่หลายๆคนสามารถนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นแน่นอนค่ะเมื่อนอนอิ่มอารมณ์ก็ดีขึ้นตอนนี้คุณแม่เริ่มกลับมาตื่นเต้นกับการตั้งครรภ์แต่ก็นิดนึงประกอบกับทั้งกังวลทั้งกลัวนิดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเช็คใดๆนะคะทางการแพทย์เนาะเช่นการไปปรึกษาคุณหมอการอัลตราซาวด์การเช็คนู่นนี่นั่นนะคะรวมไปถึงคุณแม่หลายๆคนเริ่มมีการวางแผนในการคลอดแล้วว่าตั้งใจจะคลอดธรรมชาติหรือตั้งใจจะผ่าคลอดหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะอย่างไรก็ตามไอการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจเหล่านี้เนี่ยทำให้คนรอบข้างคอมเมนต์เราทั้งทางด้านบวกและด้านลบ
ครูจึงเป็นอีกคนนึงที่อยากจะบอกคุณแม่นะคะว่าถ้าใครก็แล้วแต่มาคอมเมนต์คุณแม่ในทางด้านลบบอกเขาไปเลยค่ะว่าแม่อยากฟังเฉพาะเรื่องบวกเพราะทุกคนครูเชื่อว่ามีจุดมุ่งหมายเขาเรียกว่ามี good intention คือทุกคนไม่ต้องการจะทำร้ายความรู้สึกใครครูเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ตราบใดที่เราไม่บอกเขาว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ทำให้คุณแม่รู้สึกดีขึ้นดังนั้นต้องบอกเขานะคะถ้าคนที่เราที่เขารักเราจริงเขาจะเข้าใจว่าเนื่องจากตอนเนี้ยคุณแม่ตั้งครรภ์ฮอร์โมนตั้งครรภ์มันขึ้นๆลงๆบางวันก็มูดสวิงกิ้งบางวันอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้ขึ้นมาซะงั้นเพราะฉะนั้นคุณแม่ขอเลือกฟังเฉพาะเรื่องบวกๆเท่านั้นเรื่องลบใดๆคุณแม่ขอเซโนนะตอนนี้บอกเขาไปเลยนะคะถ้าเขายังพูดอยู่เลือกที่จะไม่คุยกับพี่ไปเลยก็ได้อ้าวฉันมาแนะนำเลยอ่ะแต่นี่เป็นความจริงนะแม่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของคุณแม่มีความสำคัญนะคะ mental health มีความสำคัญมากๆกับผู้หญิงเราทุกคนถ้าเราไม่ปกป้องตัวเราเองคงไม่มีใครสามารถที่จะมาปกป้องตัวเราได้ดีมากกว่าตัวของเราเองจริงไหมคะเนาะโอเคคราวนี้นะคะเรามาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของลูกน้อยในครรภ์บ้างสัปดาห์ที่13ถึงสัปดาห์ที่16ระบบโครงสร้างกระดูกพัฒนาอย่างรวดเร็วจะมีการพบขี้เถานะคะในน้ำคร่ำสภาพเพศภายนอกเห็นชัดเจนมากขึ้นบางครั้งตอนอัลตราซาวด์เห็นน้องดูดนิ้วมือก็มีโอเคสัปดาห์ที่16ถึงสัปดาห์ที่20น้ำหนักของทารกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นดังนั้นสังเกตนะคะว่าตอนเนี้ยถ้าคุณแม่หลายๆคนว่าทำไมในช่วง16สัปดาห์แรกถ้าลูกน้ำหนักนี้จะเป็นไรไหมคะจะเริ่มสังเกตนะคะว่าน้ำหนักของน้องจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะในช่วงสัปดาห์ที่16ถึงสัปดาห์ที่20นะคะตอนนี้เนี่ยน้องจะเริ่มดิ้นแรงขึ้นที่เมื่อกี้ที่ครูคุยไปเรื่องของ quickening นะคะถ้าคุณแม่หลายๆคนมองว่าเอ๊ะน้องจะเริ่มดิ้นตอนไหนน้องจะเริ่มต่อตอนไหนนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่16โดยประมาณเป็นต้นไปเนาะสามารถจับสัญญาณการเต้นของหัวใจของเขาได้มีการผลิตไข่รอบๆตัวน้องที่เราเรียกว่านะคะเป็นตัวแว็กหรือตัวเวอร์นิกนั่นเองค่ะอยากให้คุณแม่ทำความเข้าใจนะว่าธรรมชาติได้สร้างไข่นี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าลองจินตนาการนะว่าตอนที่เราอยู่ในสระว่ายน้ำนานๆแล้วพอเรานะคะออกมาจากสระว่ายน้ำเราจะมีลักษณะว่าเป็นพรุนนิ่งเนาะก็คือแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนน้ำมันถูกออกจากทางร่างกายคล้ายๆกันน้องเขาอยู่ในน้ำคร่ำอยู่ในครรภ์ของคุณแม่นะคะไม่ต่ำกว่า40สัปดาห์ร่างกายของเขาอยู่ในน้ำคร่ำไม่ต่ำกว่า40สัปดาห์ดังนั้นธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้มีการสร้างไข่สร้างแว็กซ์ขึ้นมาเพื่อนะคะสร้างความชุ่มชื้นให้กับร่างกายของเขาไปจนถึงตลอดระยะเวลาจนถึงคุณแม่คลอดน้องออกมาดังนั้นนะคะครูจะได้ยินตลอดว่าคุณแม่หลายคนว่ากินนั่นกินนี่สิคะจะได้ลดไข่ให้น้องเอาจริงแล้วนะอ้อขอมองต่างเพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างไข่สร้างแว็กซ์ตัวนี้ขึ้นมาครูจึงมีความคิดว่าถ้าจะกินอาหารใดๆนะคะให้คิดว่าเรารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของเราเพื่อให้รกของเราส่งสารอาหารดีๆไปให้ลูกดีกว่าไหมเนาะพอเข้ามาสู่ในสัปดาห์ที่20ถึงสัปดาห์ที่24อายุภายในทำงานดีขึ้นตาเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นนะคะน้องก็จะมีช่วงนอนช่วงตื่นพัฒนาการการได้ยินเขาตอนนี้ดีขึ้นแล้วดังนั้นนะคะพอเข้ามาสู่ในสัปดาห์ที่20ในคลาสของโยคะแม่ท้องครูมักจะบอกคุณแม่เสมอว่าลองเปล่งคำว่าโอมสิเพราะคำว่าโอมเนี่ยมีความเชื่อนะคะว่าเมื่อเราเปล่งคำว่าโอมเขาจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นการสั่นสะเทือนหรือไวเบรชันเนี่ยเกิดพลังบวกให้กับตัวเราและลงไปสู่ลูกในครรภ์ด้วยนะคะการที่เราฝึกคำว่าโอมบ่อยๆก็เป็นการที่เราฝึกเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราและตัวลูกในครรภ์ด้วยนะจ๊ะโอเคอันต่อไปค่ะอันนี้มีความสำคัญมากๆเขาบอกว่ามันจะมีการหลั่งของสารลดแรงตึงผิวที่เรียกว่าsurfactant ในปอดนะคะซึ่งสารตัวนี้แหละจะช่วยป้องกันไม่ให้ถุงลมของปอดเนี่ยยุบตัวลงโดยมีการ
ลดการตึงผิวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะณตอนนี้นะคะไปจนถึงวันที่น้องคลอดออกมาน้องได้รับออกซิเจนผ่านทางเดียวนะคะนั่นก็คือผ่านสายสะดือปอดเขายังไม่ทำงานเต็มที่ดังนั้นนะคะดังนั้นย้ำว่าอ้ออยากจะบอกคุณแม่เสมอว่าฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆยิ่งคุณแม่หายใจลึกๆช้าๆมากเท่าไหร่คุณแม่ได้รับออกซิเจนเพื่อนำไปเลี้ยงปอดของเราเองแล้วจากนั้นนะคะออกซิเจนสูดเดินทางไปสู่รกไปสู่สายสะดือไปสู่ลูกมากเท่านั้นโอเคมาเข้ามาสู่สัปดาห์ที่24ถึงสัปดาห์ที่28เปลือกตาจะค่อยๆเปิดและมีการเคลื่อนไหวของทางเดินหายใจมีการเคลื่อนไหวของทางเดินหายใจนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าปอดน้องทำงาน 100% นะจ๊ะเพราะน้องจะเริ่มได้ยินและสัมผัสถึงบรรยากาศรอบข้างดังนั้นนะคะคุณแม่ท้องควรล้อมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวกธรรมชาติคนคิดบวกคนพูดบวกกับเราจากเมื่อกี้เลยอันนี้ย้ำเลยค่ะถ้าใครมาคุยเรื่องใดๆเกี่ยวกับ horror birth story เรื่องอันน่ากลัวคลอดแล้วเจ็บอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนี้เป็นคือบอกไปเลยนะคะ say no แม่ขอรับเฉพาะเรื่องบวกๆไม่ได้แปลว่าเราประเภทโลกสวยแล้วตอนนี้คุณแม่กำลังวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์แต่นะคะอันเนี้ยมันส่งผลต่อด้านจิตใจของแม่คุณแม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกรับฟังเฉพาะเรื่องบวกๆเรื่องไหนที่คุณแม่อยากรู้เป็นพิเศษถามครูเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะหาคำตอบให้รวมไปถึงนะคะถ้าคุณพ่อฟังวิดีโอนี้ด้วยพร้อมกับคุณแม่หรือคุณเพื่อนหรือคุณแม่ของเราหรือคนข้างบ้านป้าข้างบ้านเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเขาได้มีโอกาสนะคะคนรอบข้างคนที่ไม่ได้ท้องที่ฟังวิดีโอนี้อยู่อยากจะให้คิดสักนิดนึงเนาะว่าด้วยความที่คุณแม่ท้องนะคะมีฮอร์โมนตั้งครรภ์ที่ค่อนข้างจะฟลักชูเอทก็คือขึ้นขึ้นลงลงดังนั้นนะคะตอนนี้หลายๆคนเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายกับเรื่องของอารมณ์ใดๆดังนั้นถ้าจะพูดใดๆในเรื่องใดๆให้คุณแม่ฟังคิดสักนิดนึงว่าสิ่งที่เราจะพูดไปเป็นประโยชน์มากกว่าหรือเป็นโทษให้เขาถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วให้พลังบวกพูดค่ะแต่ถ้าคิดว่าไม่เป็นประโยชน์ให้พลังงานลบเงียบไว้ดีที่สุดนอกจากที่คุณแม่จะถามโอเคคิดว่านะอย่างน้อยครูคนนึงแหละLanguage for pregnancy สำคัญมากๆนะคะสำหรับครูเพราะครูอยากคุณแม่ได้รับพลังงานบวกให้มากที่สุดไปถึงวันที่คุณแม่เจ็บครรภ์คลอดและวันที่คุณแม่คลอดน้องออกมาเราต้องเป็นคนเลือกมากๆนะคะแม่เพราะว่าอ่ะก่อนที่จะมาสู่ของไตรมาสที่3อีกสิ่งนึงที่ครูอยากจะคุยกับคุณแม่ค่ะเรื่องของการวางแผนในการคลอดคุณแม่หลายๆคนคุยกับครูนะคะว่าอยากจะคลอดธรรมชาติค่ะครูดีค่ะดีมากเลยแต่แล้วยังไงคะคุณแม่ต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะให้คลอดธรรมชาติคุณแม่หลายๆคนอึ้งและงงไปต้องทำไงเหรอคะหาความรู้ไงจ้ามาเพจเนี้ยถูกแล้วจ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยนะคะเรื่องของการวางแผนในการคลอดเนาะในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะมาเข้าสู่ไตรมาสที่3ตอนนี้ครูเริ่มเห็นแล้วแหละว่าคุณแม่หลายๆคนนะคะอยู่ในช่วงของไตรมาสที่3การเปลี่ยนแปลงในร่างกายตั้งแต่สัปดาห์ที่29ถึงสัปดาห์ที่40อีกและไม่จำเป็นว่าอาการเหล่านี้จะพบในคุณแม่ทุกๆคนนะจ๊ะอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับเริ่มกลับมาอีกรอบแล้วหัวใจการหายใจสั้นตื้นนะคะดังนั้นการฝึกโยคะการฝึกการหายใจเทคนิคต่างๆช่วยได้เยอะเลยนะอาการปวดหลังปวดรอบสะโพกปวดเล้าลงขาเริ่มมีมากขึ้นอาการบวมตามมือเท้าและหน้านะคะเป็นไปได้หากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันพร้อมกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วให้ปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะอาจจะเป็นทรายอีกทรายนึงนะคะของภาวะคันเป็นพิษได้นะจ๊ะอีกทั้งนะคะเส้นเลือดคอลิสิดวงเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายเลยอันเกิดจากขนาดของมดลูกที่มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเขาไปกดทับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายส่วนล่างเนาะฮอร์โมนตั้งครรภ์ที่ไปมีผลต่อการเพิ่มน้ำดีในตับทำให้คุณแม่รู้สึกคันตามมือตามเท้าอย่างที่เมื่อกี้ที่ครูบอกไปนะคะแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะน้ำดีคั่งในตับได้นะคะหรือ obstetric cholestasis
ลองเช็คกับคุณหมอดูถ้าคุณแม่มีอาการคันตามหน้าท้องมือแขนที่รุนแรงขึ้นนะจ๊ะชีบอยเป็นปกติกดไหลย้อนสามารถพบได้นะคะอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมาด้วยความวิตกกังวลและกับเรื่องการคลอดเป็นปกติมากๆเลยโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ครั้งแรกดังนั้นนะคะยิ่งคุณแม่เรียนรู้มากเท่าไหร่มีข้อมูลมากเท่าไหร่คุณแม่มีความมั่นใจมากเท่านั้นคุณแม่ก็ลดกลัวไปมากเท่านั้นนะจ๊ะการเปลี่ยนแปลงอื่นๆนะคะวิธีการเช็คเรื่องคุณแม่ก็จะกังวลว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นการเจ็บเตือนหรือการเจ็บคันคลอดครูทำวิดีโอนะคะระหว่างการเจ็บเตือนกับการเจ็บคันคลอดครูอยากให้คุณแม่เข้าไปเช็คในวิดีโออยู่ในลิงก์ครูลงไว้ให้ในกลุ่มของเราเรียบร้อยแล้วเนาะอีกทั้งนะคะคุณแม่หลายๆคนอาจจะมีแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าย้ำไว้เลยนะคะว่าข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้แม้ว่าเราไม่สามารถเจอกันตัวต่อตัวตัวจริงได้เนาะแต่อย่างน้อยถ้าใครที่มีคำถามใดๆนะคะที่ครูพอจะช่วยเหลือได้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะมองหาพลังงานบวกจากรอบด้านเนาะคุณแม่หลายๆคนที่ครูเห็นเนาะถ้ามีปัญหานะคะกับคุณสามีมีปัญหากับคุณพ่อนะคะรีบพิมพ์อไซค่ะเก็บเขาไว้ก่อนบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเรานะตอนนี้คือลูกในครรภ์ของเราเราจะทำในทุกๆวิถีทางในทุกๆทางอย่างดีที่สุดให้เราได้รับพลังงานบวกมากที่สุดผ่านการรับประทานอาหารดีๆผ่านการฝึกโยคะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับลูกในครรภ์เพื่อลดภาวะปวดต่างๆอีกทั้งฉันจะเตรียมพร้อมในการคลอดเพราะคนที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันนะตอนนี้ก็คือลูกในครรภ์ของฉันนะคะน้องสู้ๆนะคะคุณแม่คุณแม่หลายๆคนในกลุ่มของเรามีอายุต่ำกว่า20ปีทางนี้เนี่ยไม่ judgment อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่ท้องวัยใสนะอ้อขอบคุณมากๆที่คุณแม่ตั้งใจที่จะเก็บน้องไว้นะคะดูแลตัวเองที่สุดแล้วเข้ากลุ่มของเราฝึกอย่างดีที่สุดเพราะคุณแม่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้โชคดีเมื่อเทียบกับอีกหลายๆคนเนาะที่ไม่มีโอกาสหรือมีภาวะนะคะตั้งครรภ์ยากดังนั้นใช้เวลานี้ให้เต็มที่ค่ะวันใดวันหนึ่งอีก20ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าพอย้อนกลับมาดูในวันนี้คุณแม่จะภูมิใจกับตัวเองมากๆที่เราตั้งใจทำอย่างดีที่สุดศึกษาหาข้อมูลอย่างดีที่สุดดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อเด็กคนนึงที่อยู่ในครรภ์ของเรานะคะโอเคเนื่องจากว่าการนอนตอนนี้เริ่มไม่เพียงพอละอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นไปได้มากขึ้นย่อมมีผลต่อการทำงานหลายๆคนนะคะที่เป็นคุณแม่ที่เป็น working woman คราวนี้คุณแม่หลายๆคนที่ยังต้องทำงานอยู่ก็พยายามบุกบั่นฉันจะทำงานให้เต็มที่ไปจนถึงวันที่ใกล้คลอดให้มากที่สุดด้วยความที่ว่านะคะอันนี้อ้อหาข้อมูลมาเยอะมากว่าในเมืองไทยสิทธิ์ของการลาคลอดนะคะอยู่ที่13สัปดาห์คืออยู่ที่98วันแต่ในขณะเดียวกันประเทศอื่นๆนะคะสิทธิ์ในการลาคลอดมีมากกว่า16สัปดาห์เราคงไม่เปรียบเทียบเนาะว่าวันนึงเนี่ยลุงตู่เขาจะทำให้ประเทศเราดีขึ้นเพียงว่าถ้าแกออกคงดีนะครูว่ามาออกจากเรื่องการเมืองค่ะอยากจะบอกว่านะคะในประเทศอย่างในประเทศของสแกนดิเนเวียประเทศนอร์เวย์นะคะตัวอย่างเป็นต้นเนาะสวีเดนเป็นต้นเขาให้สิทธิ์การลาคลอดสำหรับคุณแม่นะคะไม่ต่ำกว่า2ปีเหตุผลทำไมถึงเป็น2ปีเพราะ2ปีหลังจากที่น้องเกิดขึ้นมาเป็นช่วงที่พัฒนาการของการสมองเนี่ยต้องได้รับการใส่ใจมากที่สุดดังนั้นคนที่จะใส่ใจเขาได้ดีที่สุดก็คือตัวแม่นั่นเองค่ะตัวแม่ตัวของคุณแม่นั่นเองดังนั้นจึงมีเหตุและผลว่าทำไมนะคะเขาจึงเลือกให้มีการอนุญาตลาคลอดได้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า2ปีบางคน3ปีไปเลยอันเพย์ลิฟก็มีนะคะถ้าเรายังต้องทำงานอยู่เงินเป็นส่วนประกอบสำคัญในชีวิตนะคะเลือกคนที่เราไว้วางใจมากที่สุดมาคอยดูแลเขาแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามให้นมลูกให้นานที่สุดไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะเพราะ6เดือนหลังจากที่น้องคลอดนะคะหลังจากที่คุณแม่คลอดน้องออกมาเนาะภูมิต้านทานของเขายังไม่ทำงาน 100% ดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้เขาต้องป่วยง่ายเจ็บไข้ง่ายนะคะพอเขาเข้ามาสู่อายุ1ขวบ2ขวบใดๆก็แล้วแต่เลือกที่จะให้เลี้ยงเขาด้วยนมแม่ให้ยาวนานที่สุด
เนาะโอเคมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคุณน้องนะคะในสัปดาห์ที่28ถึงสัปดาห์ที่32ทำไมฉันเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วขนาดนี้จะมีการสะสมของไขมันและธาตุเหล็กนะคะจะมีขนอ่อนบนใบหน้าแล้วเขาจะค่อยๆหายไปขนอ่อนเลยค่อยหายไปสีผิวจะเริ่มจางและจะมีรอยย่นน้อยลงน้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะสัปดาห์ที่32ถึงสัปดาห์ที่36นะคะน้ำหนักของน้องจะเพิ่มโดยประมาณนะคะที่25กรัมต่อวันร่างกายของคุณแม่ก็จะกลมขึ้นตอนนี้แหละไตรมาสที่3ตัวท้องของแม่ก็จะกลมใหญ่ขึ้นไว้ง่ายๆขนอ่อนตามร่างกายของน้องจะค่อยๆหายไปผมที่ศีรษะจะค่อยๆยาวขึ้นเล็บจะค่อยๆยาวขึ้นสัปดาห์ที่37เป็นต้นไปนะคะเราเรียกว่าเป็นฟูลเทอมคำว่าฟูลเทอมคือตอนเนี้ยพลาเซนต้าตัวรกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่สัปดาห์ที่37ร่างกายของน้องเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วเขาจะค่อยๆเตรียมตัวเพื่อ นำไปสู่การเกิดการเจ็บครรภ์คลอดขึ้นมาค่ะการเตรียมพร้อมในการคลอดถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะถ้าใครที่มีเวลาย้ำว่าเดี๋ยวครูขอปิดตรงนี้ก่อนนะจ๊ะปึ้งกลับมาโอเคถ้าใครที่มีเวลานะคะครูอยากแนะนำว่าคุณแม่สามารถที่จะเตรียมพร้อมในการคลอดได้จริงจริงจังๆเนาะเข้ามาในช่วงที่สัปดาห์ที่30เป็นต้นไปตอนนี้คุณแม่มีเวลาประมาณช่วงเนี้ย10สัปดาห์ในการที่จะเตรียมพร้อมในการคลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆเนาะเตรียมเสื้อผ้าให้กับตัวคุณลูกเตรียมว่าฉันจะคลอดแบบไหนมีการวางแผนนะคะในการคลอดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอ้อจะมาคุยเรื่องของนะคะ birth plan หรือ birth preference หรือการวางแผนในการคลอดก่อนที่เราจะจบไปในวันนี้นะคะหวังว่าครูได้ตอบคำถามให้กับคุณแม่หลายๆคนพอคุณแม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองในแต่ละไตรมาสคุณแม่จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อทำไมอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับฉันได้ในแต่ละไตรมาสที่แตกต่างกันเนาะตอนที่คุณแม่นะคะตั้งใจที่จะมีแฟนคนหนึ่งอ้อเชื่อว่าคุณแม่มองแล้วว่าไอ้บ่าวคนเนี้ยเฮ้ยนิสัยดีเว้ยเขามาคอยดูแลเรานู่นนี่นั่นเราไม่ได้แบบว่าบุ่งบางเข้าไปแล้วเอากันตึ้งๆๆแล้วมีลูกเลยจริงป่ะอ่ะหรือในกรณีที่คุณแม่ที่มีการวางแผนที่จะแต่งงานและวางแผนในวันที่จะแต่งงานกันคุณแม่ต้องเริ่มก่อนเลยว่าใครจะเป็นคนมาคอยดูแลเรื่องอาหารการกินฉันจะใส่ชุดสีไหนฉันจะใส่เสื้อผ้ายี่ห้อไหนฉันจะไปจัดงานแต่งงานที่โรงแรมไหนคุณแม่มีการวางแผนและคุณแม่เลือกสถานที่ที่ดีที่สุดคุณแม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในวันนั้นๆเพื่อเป็นวันที่ถือได้ว่าเป็นวันที่สวยงามและมีความสุขมากๆสำหรับตัวเจ้าสาวและตัวเจ้าบ่าวการวางแผนในการคลอดไม่ต่างกันเลยนะคะเพราะการวางแผนในการคลอดคือคุณแม่ต้องการที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณลูกและกับตัวคุณแม่ดังนั้นการวางแผนในการคลอดคุณแม่ก็ต้องหาข้อมูลให้มากที่สุดโรงพยาบาลไหนที่เขาซัพพอร์ตการคลอดธรรมชาติจะรู้ได้ยังไงโทรไปถามเลยค่ะพยาบาลที่รับสายในแผนกสูตินารีแพทย์มีเปอร์เซ็นต์การผ่าคลอดกี่เปอร์เซ็นต์คะที่โรงพยาบาลนี้คุณหมอเขามีความคิดเห็นยังไงเรื่องของการคลอดธรรมชาติตัวอย่างเช่นถ้าคนเหล่านี้เขาสามารถตอบคำถามแม่ได้นะแล้วเขาบอกว่าออกไม่เกิน 20% ค่ะที่มีการผ่าคลอดอันเนี้ยพอเป็นไปได้ว่าโรงพยาบาลนี้เขามีนโยบายสนับสนุนการคลอดธรรมชาติแต่ถ้าเขาอ้ำๆอึ้งๆไม่ตอบคำถามเรานะคะเดาไว้ก่อนเลยว่าอัตราการผ่าคลอดของโรงพยาบาลนั้นสูงมากๆสูงมากที่เขาไม่กล้าบอกคุณเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณจะไปคลอดน้องที่นั่นหรอคะเพราะการศึกษายืนยันแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าคุณแม่เลือกคุณหมอที่จะคลอดด้วยแล้วคุณหมอคนนั้นๆสนับสนุนการคลอดธรรมชาติแต่ถ้าโรงพยาบาลนั้นๆเขาไม่มีนโยบายในการสนับสนุนการคลอดธรรมชาติเป็นไปได้สูงมากที่คุณแม่หลายๆคนจะลงท้ายด้วยการผ่าคลอดย้ำนะคะว่าการผ่าคลอดไม่ใช่เรื่องเสียหายใดๆแต่องค์การอนามัยโลกย้ำแล้วว่าการผ่าคลอดควรจะ
ไม่เกิน 15% ในเฉพาะคุณแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนเท่านั้นและจากสถิติในหลาย10ปีที่ผ่านมาพบว่านะคะไม่เกิน 15% ของแม่ท้องทั่วโลกมีภาวะแทรกซ้อนไม่เกิน 15% นั่นก็แปลว่าไอ้ส่วนแค่ 15% เนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนที่อาจจะเป็นไปได้ที่ต้องลงเอยด้วยการผ่าคลอดขอบคุณเทคโนโลยีขอบคุณคุณหมอค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเมืองไทยมีอัตราการผ่าคลอดที่สูงมากๆครูเป็นคนนึงที่ไปดูหมอค่ะย้ำแต่ว่าครูกับชื่อเรื่องของการคลอดธรรมชาติคราวนี้เนี่ยครูให้ขอให้เป็นหน้าที่ของคุณแม่นะคะที่จะเลือกเองว่าฉันจะคลอดฉันจะเลือกเลิกงามยามดีในการคลอดลูกอย่างไรก็แล้วแต่เลิกงามยามดีที่ดีที่สุดคือวันที่น้องเขาพร้อมที่จะคลอดนั่นคือเลิกที่ดีที่สุดของเขานะคะ